มือปราบสัมภเวสีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดกับช่างกลุ่มแรกที่มาเป็นเพราะอะไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับช่างกลุ่มใหม่หรือไม่ติดตามกันต่อเลยครับแล้วพอช่างวิ่งไปบอกว่าบ้านจะถล่มทับพี่แล้วเนี่ยมีใครเจออีกไหมก็มีช่างสีช่างทาสีบ้านเนี่ยใช่ครับเขามาทำงานตอนเช้าแล้วเที่ยงเรามาเขาบอกเมื่อเช้าแม่เรามาเดินดูบ้านเหรอเราบอกไม่มีเขาบอกอ้าวแล้วผู้หญิงใครมาดูบ้านบอกไม่มีบ้านที่บ้านไม่มีผู้หญิงครับช่างเขาเลยนั่งอึ้งแป๊บนึงพอทำงานเสร็จอีกวันนึงเขาไปมาทำงานเราโทรไปตามเขาบอกเขาไม่ทำแล้วแล้วได้ถามเขาไหมว่าผู้หญิงที่เจอเนี่ยลักษณะเป็นยังไงบอกผมยาวเขาเห็นแต่ข้างหลังคือเหมือนเดินวนเขาอยู่อะไรเงี้ยเขามาทำคนเดียวครับตอนนั้นใช่เขามาคนเดียวมาแต่เช้าเลยจริงๆเขามีกันมาสองคนแต่อีกคนนึงจะมาสายก็คือเจอคนเดียวใช่แล้วใส่ชุดอะไรยังไงพวกเห็นไม่เป็นแบบสบายนะสบายใช่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เอะใจอะไรเขาคิดว่าคงแบบคนจะไปงานแล้วแบบแวะมาดูบ้านอะไรเงี้ยแหละอืมครับก็คือหลังนั้นก็ไม่มาอีกเลยใช่ก็ไม่มาอีกเลยผ่านไปได้ไม่นานคุณป๊อปก็ได้ให้ช่างเข้ามาทาสีที่บ้านในขณะที่ทาสีอยู่คนเดียวนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครอยู่รอบๆตัวคอยมายืนเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นพี่ได้ทำอะไรครับก็ไปถามแบบพวกคนแบบเข้าทรงอะไรเงี้ยนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มาดูเขาบอกว่าเจ้าที่มันแรงอะไรเงี้ยต้องแบบขอเข้ามาอะไรเขาเงี้ยเนี่ยเจ้าที่ก็ขอบ้านทรงไทยหลังใหญ่หลังนึงคือเป็นศาลทรงไทยใช่แต่ว่าเราให้เราหาแต่ไม่ได้แบบเหมือนกับว่างานการมันก็ติดขัดไปหมดนะตังอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วให้เรามาหาซื้อสารเราก็เลยบอกมันแปลกๆอ่ะจนแบบเราโมโหแล้วเราแบบมันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะเราอยากให้บ้านมันเสร็จๆอะไรเงี้ยเราเลยบนพวกเจ้าที่ก็บอกว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี้ยก็ให้บ้านมันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมาทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็คือนอกจากเหตุการณ์ที่แปลกๆที่เกิดกับช่างที่มาทำที่บ้านแล้วเนี่ยกับตัวพี่เองเกิดอะไรขึ้นไหมไม่กับเราไม่มีแต่กับน้องชายพี่ปูครับตอนที่พี่มาที่บ้านหลังเนี่ยที่มาช่วยพี่ป๊อปเฝ้าบ้านคือพี่เจออะไรแปลกๆเจอครั้งแรกเจอนี่พี่ที่ประตูอยู่ดีเปิดตอนตีสองตีสามนะประตูอะไรประตูห้องกลางเนี่ยประตูที่เก็บของอยู่เก็บของครับพี่ข้างล่างใช่ป่ะถ้าเกิดเราไม่บิวจามันจะเปิดไม่ได้นะประตูมันจะปิดแน่นนะพี่แต่อยู่ดีประตูมันเปิดอ้าเสร็จแล้วนึกว่าขโมยกระโจนแต่จริงไม่ใช่นะพี่คือตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่ผมกำลังเดินเข้ามาที่บ้านเสร็จเปิดประตูบ้านเสร็จกินน้ำแล้วผมจะกำลังจะเข้าห้องน้ำอยู่ดีประตูเปิดอ้าดังแอดผมก็เวอร์เลยนะตอนนั้นมันจะมีใต้ถุนกำลังทำคานอยู่พี่ผมก็มุดลงไปดูนะแต่ผมคิดว่าก็เกิดมันมุดเข้ามามันจะมุดได้ไงพี่ลำบากก็คือเราก็เดินไปเปิดดูเลยผมมุดลงเปิดไฟในห้องน้ำอันนั้นนะในห้องนั้นเลยแล้วมุดเข้าไปใต้ถุนบ้านเลยไม่เจอไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วมันมุดยากพี่มุดทีมันต้องคานนะพี่ไม่ใช่อยู่ดีคนถ้าเกิดเป็นคนมันจะวิ่งเข้าไปเร็วขนาดนั้นได้ไงพี่ใช่ป่ะครับก็คือตอนนั้นพี่คิดว่าเป็นขโมยหรือว่าเป็นอะไรแต่ตอนนั้นนะผมนึกว่าเป็นผีคือนึกเลยครับว่าต้องเป็นผีแน่นอนแล้วพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นพี่ได้ไปเล่าให้ใครบ้างไม่ได้เล่าพี่แต่เล่าให้พี่ฟังที่เจอผู้หญิงทางห้องน้ำเนี่ยพี่ยืนอยู่เนี่ยกลางบ้านเนี่ยตรงหน้าเสาห้องน้ำคือตอนนั้นพี่เดินอยู่ในบ้านหรือว่า
ขาให้ผมครับเปล่าผมส่วนมากผมจะปิดไฟเปิดโทรทัศน์ดูอ๋อคือตอนนั้นนอนดูโทรทัศน์อยู่นอนดูโทรทัศน์ผมจะนอนเต็นท์นะพี่ตอนนั้นนอนเต็นท์ยังไม่มีกระจกอ่ะครับผมจะนอนเต็นท์แล้วเห็นยังไงเห็นเป็นเงาลางดำๆพี่เดินอยู่แต่เรานึกว่าตาฝาดแต่มองมันเป็นรูปคนเลยนะคือดูอยู่ปุ๊บรู้สึกว่ามีคนเดินหันเลยหันไปมองหันมองพี่เอาคนเราที่เกิดเป็นคนเดินเนี่ยเราจะตะกิดใจนะพี่นะคือเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าหรือแบบเสียงเดินเนี่ยก็แก๊กแก๊กหันไปนี่คือเป็นรูปผู้หญิงเป็นชุดเงาดำๆพี่แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวเลยระหว่างที่คุณปู่นอนเล่นอยู่ในเต็นท์ก็มีบางอย่างทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครอยู่นอกเต็นท์ทำให้เขาหันไปมองที่หน้าต่างและแล้วเขาก็ตกใจกลัวไม่นานพอตั้งสติได้คุณปู่ก็รีบออกจากเต็นท์ไปดูข้างนอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่ที่พี่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแปลกๆแบบนี้ที่พี่คิดว่าเป็นผีเนี่ยพี่ได้ไปสอบถามเจ้าของบ้านเก่าไปเจอลูกเขยบ้านนี้เขาขี่วินอยู่หน้าปากซอยเขาเล่าให้ฟังว่าเคยอยู่บ้านหลังนี้ก่อนแต่เมียเขาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านเนี่ยครับห้องน้ำเขาจะอยู่นี้เขาเจอผู้หญิงยืนอยู่เป็นผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยลักษณะเนี่ยตุ้มบอกเป็นผู้หญิงผมยาวยืนฮะผมยาวยืนใส่ชุดไม่ได้บอกใส่ชุดแต่เห็นเป็นผู้หญิงยืนผมยาวเขาเล่าให้ฟังนะผมเล่าให้เขาฟังว่าอยู่บ้านหลังนี้มันแปลกๆเขาเล่าให้ฟังเราเคยเจอเหมือนกันเขาเล่าให้ฟังแต่พอผมเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเมียเขาเคยเจอคือใครเขาเป็นลูกสาวหมายถึงคนที่เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราแค่บอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยเจอเมียเขาเจอก็คือแบบเรามีคนเคยเจอเจอตรงห้องน้ำเก่าเนี่ยพี่เนี่ยโถส้วมยังไม่ได้ทุบทิ้งเลยนะกองดินปิดอยู่นะพี่เจอตรงต้นกล้วยเนี่ยตัวพี่เนี่ยคือเชื่อเรื่องพวกนี้หรือเปล่าก็เชื่อในชีวิตพี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าก็ไม่มีไม่มันก็เปลี่ยนแปลงอ่ะคือมันทำงานอะไรมันก็ติดขัดสะดุดไปหมดอ่ะคือยังไงพี่ประมาณเหมือนกับคนเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็มาทะเลาะกับเราทะเลาะกันแบบดื้อๆเลยแบบไม่คุยกับเรานะไม่มีสาเหตุอ่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมีช่างเขามารับเหมาทำบ้านเขาบอกเดี๋ยวช่วยเราอะไรเงี้ยพอเข้ามาทำปุ๊บก็อยู่ดีๆไม่คุยกันก็เหมือนกับคนไม่ถูกกันอ่ะทะเลาะกันเราก็ไม่รู้สาเหตุอะไรก็เลยแบบไม่ทำให้เราเลยใช่อยู่ดีเขาก็ชวนเราทะเลาะหรือว่าใช่แบบไม่คุยไม่อะไรเลยแม้ว่าคุณป๊อปจะพยายามคุยและตระเวนหาช่างจากที่ต่างมาทำบ้านแต่อยู่ได้ไม่นานพวกช่างก็ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่ถูกคอกันจนทำให้เลิกทำงานและหนีไปทุกรายเราได้เดินคุยกับคุณป๊อปแล้วเดินเข้าไปดูภายในบ้านไม่มีตังค์เหลือไว้ใช้แล้วคือมีเท่าไหร่ก็ให้ทำไปหมดเลยไปหาช่างมาก็ให้เงินไปก่อนจนตรงตังไม่เหลือแบบหมดอะหมดเลยฮะนี่ก็บันไดใช่ยังไม่เสร็จใช่ใช่บันไดก็ยังไม่เสร็จมันข้างนอกก็ยังไม่เสร็จมันเหลือแบบรวมๆมันก็เยอะครับแล้วข้างบนนี่เป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยข้างบนก็เหมือนกันงั้นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูหน่อยได้นี่คือสร้างยังไม่เสร็จเหมือนกันใช่ไหมไม่เสร็จไม่มีอะไรเสร็จแล้วฝ้าห้องน้ำเนี่ยฝ้ายังใครกับที่เอ่ยปากกันมาเดี๋ยวช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ยครับจะแบบพอเอ่ยปากช่วยปุ๊บจะมีปัญหากับเราเลย คือเดี๋ยวต้องมีเรื่องทะเลาะกับเราทั้งที่ไม่น่าเป็นไม่ได้อะใช่ไอ้ที่พี่บอกว่าได้ยินเสียงจากข้างบนนี่คือเสียงประมาณไหนก็แก๊ก
ได้ยินก็แก๊กเหมือนกับมีคนแบบความรู้สึกคือเรารู้ว่าเหมือนกับมีใครทำอะไรอยู่บนเนี่ยครับแล้วตรงที่ตั้งศาลเลยข้างนอกอยู่ข้างนอกพี่ลื้อมาอย่างนี้เลยเหรอใช่คือแล้วพวกตุ๊กตาอะไรก็ทิ้งทิ้งไปแล้วใช่คืนนี้พี่ยกลงมาจากตรงไหนนี่อ่ะคือยกลงมาเองเลยคนเดียวเลยใช่แล้วพวกไอ้นี่ทิ้งไปหมดแล้วเราก็เก็บแต่พระพี่ชัยพระสามพระภูมิมากับตายายไว้เก็บไว้ไหนไว้ตรงหิ้งตรงเมื่อกี้นะใช่อันไหนที่แบบว่าบอกว่าช่างทำมาแล้วฮะนี่นี่เนี่ยเริ่มจากอันนี้เลยหรือที่สารหักจะเป็นสาเหตุของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคือพอเกิดอาการแบบนี้พี่รู้สึกยังไงก็มันไม่ค่อยดีนะเราอยากจะให้มันเสร็จๆบ้านจะได้แบบได้มาอยู่รวมกันหมดเลยอย่างเงี้ยงั้นมันก็อยู่บ้านหลังนึงต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยคือบ้านหลังนี้คือตั้งใจสร้างเพื่อที่จะแบบก็ให้ที่บ้านอยู่ให้แม่ให้น้องอยู่แต่มันก็ไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จสร้างมา4ปีแล้วครับพอเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี้ยพี่ได้หาวิธีหรือไปปรึกษาใครหรือเปล่าว่าต้องทำยังไงพอเกิดเรื่องขึ้นเราก็ไปปรึกษาแม่ถามแม่ว่าเนี่ยบ้านไม่เสร็จเนี่ยทำไงดีอะไรเงี้ยแม่บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเรื่องเจ้าที่อะไรเงี้ยลองโทรไปแบบติดต่อหมอปลาให้หมอปลามาช่วยเย่ครับมือปราบสัมภเวสีของเราได้เดินทางมาถึงบ้านของคุณป๊อปเขาได้สัมผัสถึงบางอย่างทันทีจนทำให้อาเจียนและมีอาการแย่อย่างที่เห็นนี่แหละครับพี่ตัวตัวมันพาเข้าบ้านพี่เลยนั่นแหละปัจจุบันพี่อยู่กับใครก็ผมนอนกับน้องชายบางแต่น้องชายไม่ก่อนนอนแล้วแฟนไม่อยู่มาดีด้วยกันนะครับพี่ปกติแล้วทว่าบ้านนั้นพากลางคนเนี้ยสามีกับภรรยาเลิกกันทุกคู่แล้วก็พอเจอบ้านเนี่ยก็ไม่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้กันแน่ใช่ป่ะแล้วมือปราบสัมภเวสีของเราจะช่วยคุณป๊อปได้หรือไม่ติดตามต่อช่วงหน้าครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ
มือปราบสัมภเวสี